มาดูเรื่องก๊าซธรรมชาติกันบ้างค่ะท่านผู้ชมคะอีก5ปีข้างหน้านะคะแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกตแหล่งเอราวัณนะคะจะหมดอายุสัมปทานลงนะคะซึ่ง2แหล่งปิโตรเลียมนี้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติรวมกันมากกว่า 2,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหรือร้อยละ50ของปริมาณก๊าซที่ใช้ในประเทศค่ะดังนั้นพรบ.ปิโตรเลียมต้องมีความชัดเจนค่ะว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีมติเห็นชอบร่างพรบ.ปิโตรเลียมเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินะคะที่มีข้อถกเถียงกันมากมายก่อนหน้านี้นะคะสรุปว่าสนช.มีมติให้ย้ายมาตรา 10/1 เกี่ยวกับการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติออกไปเป็นข้อสังเกตค่ะโดยเสนอให้คณะรัฐมนตรีนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน60วันนะคะเพื่อมาศึกษารายละเอียดของการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทำงานให้แล้วเสร็จภายใน1ปีค่ะก่อนหน้านี้สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้จัดงานเสวนามีนักวิชาการและภาคเอกชนเข้าร่วมเสวนาซึ่งทั้งหมดเห็นว่าถ้าพรบ.ปิโตรเลียมสะดุดจะทำให้เกิดความล่าช้าในการเปิดประมูลและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอนค่ะด้านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติหรือ NOC ด้านบริษัทผู้ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบงกตที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก5ปีข้างหน้าบอกว่าพร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลค่ะคือวันนี้เนี่ยเราตัดสินใจแล้วว่าใน5ปีก่อนที่สัมปทานจะหมดอายุเนี่ยเราจะลงทุนต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตแต่ถ้าพรบ.ปิโตรเลียมหรือการประมูลนะครับสัมปทานหมดอายุเนี่ยล่าช้าการลงทุนมันจะช้ามันจะสะดุดพรบ.วันนี้จะออกมาว่ามันมี3แบบแบบที่เป็นสัมปทานแบบที่จะเป็นการแบ่งปันผลผลิตแบบการจ้างผลิตนะครับ3อันนะครับมองศักยภาพของประเทศไทยกับทรัพยากรที่เหลือเนี่ยแบบที่เป็นสัมปทานเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับมันมีความคล่องตัวของมันอยู่แล้วท่านผู้ชมคะที่ผ่านมารัฐบาลสามารถเก็บรายได้จากสัมปทานทั้ง2แหล่งนี้สูงถึงปีละ 240,000 ล้านบาทค่ะและหากล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพลังงานท่านผู้ชมคะน่าจับตาดูนะคะว่ารัฐจะเปิดประมูลเมื่อใดนะคะแล้วก็รูปแบบไหนสัมปทานแบ่งปันผลผลิตหรือว่าการจ้างผลิตค่ะซึ่งไม่ว่าการประมูลจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะนักวิชาการภาคเอกชนก็มองตรงกันว่าควรต้องมีความชัดเจนโดยเร็วค่ะ